ลองมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่ามีการเสนอแนวคิดหลักๆใน2แนวคิดขึ้นมานะคะก็คือเรื่องของโครงการแก้มลิงใต้ดินกับอีกอันนึงก็คือโครงการแก้มลิงปากซอยซึ่ง2โครงการนี้เนี่ยอาจจะเป็นแนวทางที่เอามาช่วยบรรเทาเบาบางเรื่องของปัญหาน้ำท่วมรอการระบายในพื้นที่กรุงเทพได้ค่ะซึ่งแนวคิดตรงนี้น่าสนใจนะครับในการสร้างพื้นที่แก้มลิงอยู่บริเวณใต้ดินเพื่อที่จะใช้เป็นจุดพักน้ำก่อนที่จะรอการระบายไปยังแหล่งน้ำสำคัญโดยตรงนี้สามารถที่จะนำร่องศึกษาได้ก่อนในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพก็คือที่สวนเบญจกิตินะครับซึ่งตรงนี้จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทใช้เวลาในการก่อสร้างแค่ปีเดียวเท่านั้นเองฮะผู้ที่เป็นเจ้าของแนวคิดที่ว่านี้นะคะก็คือศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะท่านเป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดที่ว่านี้นะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่มีฝนตกหนักมีน้ำท่วมในกรุงเทพทีไรนะคะเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมปริมาณน้ำท่วมขังมันสูงขึ้นแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นานทำไมน้ำมันถึงได้ท่วมขังในหลายพื้นที่มากขนาดนี้นะคะมันมีคำอธิบายว่าจริงๆกรุงเทพมันมีลักษณะหลากหลายปัจจัยที่เอื้อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางกายภาพที่กรุงเทพของเรามีลักษณะเป็นแอ่งกระทะนั่นเองนะคะคือถนนน่ะมันอยู่ต่ำกว่าระดับของแหล่งน้ำทีนี้พอมีฝนตกลงมาตกนิดเดียวเท่านั้นน้ำก็ระบายกันแทบไม่ทันอยู่แล้วนะคะและนอกจากนี้เนี่ยท่อระบายน้ำอะค่ะที่เราพยายามจะเอามาช่วยในการแก้ปัญหาน้ำท่วมกันปรากฏว่ามันก็ไปอยู่ในจุดที่มันสูงกว่าซอยสูงกว่าถนนหนทางต่างๆด้วยและยิ่งหลายคนตอนนี้นะคะตั้งคำถามกันบอกว่าเอ๊ะเรามีอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำนี่นาทำไมเราระบายน้ำกันไม่ได้คืออุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำที่สร้างขึ้นมาแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมีอุโมงค์ยักษ์จริงนะคะแต่ว่าด้วยขีดความสามารถในการระบายน้ำที่มันค่อนข้างจำกัดและปัญหาใหญ่ก็คือว่าปัญหาขยะอุดตันเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะระเบียงน้ำหรือว่าระบายน้ำไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่น้ำท่วมก็ต้องพึ่งพาเครื่องสูบน้ำเป็นตัวช่วยสำคัญกันทุกครั้งไปค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเครื่องสูบน้ำจุดไหนเกิดมีปัญหาเกิดเสียขึ้นมาระหว่างทางคราวนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังตามมาอย่างที่เราเห็นกันไปนะครับสำหรับแนวคิดเรื่องของการสร้างแก้มลิงใต้ดินถือว่าเป็นนวัตกรรมการสร้างอ่างเก็บน้ำใต้ดินซึ่งใช้วิธีการเปิดหน้าดินออกมาเป็นช่องเล็กๆแล้วจะใช้เครื่องมือเจาะคว้านเข้าไปในส่วนที่เป็นใต้ดินเพื่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำที่เป็นลักษณะแก้มลิงตรงนี้นะครับจะมีความกว้าง50 เมตรยาว100 เมตรลึกประมาณ20 เมตรหลังจากนั้นครับจะมีการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำออกมาหลักๆอยู่ด้วยกัน4 ท่อเพื่อที่จะส่งไปยังท่อระบายอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพเพื่อที่จะช่วยระบายน้ำจากพื้นผิวถนนไปเก็บเอาไว้ในส่วนที่เป็นแก้มลิงใต้ดินตรงนี้ครับเพื่อที่จะรอเวลาในการระบายน้ำไปยังแหล่งน้ำอื่นๆโดยสามารถนำร่องศึกษาได้ก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกไปก็คือที่สวนเบญจกิติใจกลางกรุงเทพพื้นที่ตรงนี้มีอยู่ประมาณสัก130 กว่าไร่สามารถที่จะสร้างพื้นที่แก้มลิงใต้ดินได้รับน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 ลูกบาทเมตรจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่4เขตสำคัญก็คือเขตสาทรวัฒนาคลองเตยยานนาวาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ที่เคยเจอกับปัญหาน้ำท่วมแต่เป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพโดยจุดนี้ถ้าเบื้องต้นนำร่องได้ก่อนสร้างได้ก่อนจะใช้งบประมาณไม่เกิน 1,000 ล้านบาทใช้ระยะเวลาเพียงแค่ปีเดียวสำหรับการก่อสร้างครับนอกจากเรื่องของแก้มลิงใต้ดิน BKK แล้วเนี่ยนะคะอีก1โมเดลก็คือเรื่องของโมเดลแก้มลิงปักซอยค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำพอฝนตกนะคะก็น้ำจะท่วมทันทีเนื่องจากว่าถนนเนี่ยมันอยู่สูงกว่าในบรรดาตรอกซอกซอยต่างๆของหมู่บ้านที่เราพักอาศัยกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำมันก็เลยไหลจากถนนลงไปตามซอยตามหมู่บ้านต่างๆนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ก็คือว่าเอาน้ำจากที่สูงลงไปสู่แก้มลิงปากซอยก่อนค่ะแล้วก็ค่อยสูบน้ำจากท้ายซอยเข้ามาพักไว้ที่แก้มลิงจากนั้นก็ระบายต่อไปนะคะไปที่ท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนี่แหละซึ่งก็มองว่าแนวคิดนี้จะช่วยจัดการปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน15นาทีเท่านั้นแล้วก็ใช้งบประมาณ 1-3 ล้านบาทนะคะสร้างเป็นลักษณะของแก้มลิงปากซอยที่ว่านี้ขึ้นมาเนี่ยมีขนาดกว้าง4เมตรค่ะยาว20เมตรแล้วก็ลึกอีกประมาณสัก10เมตรโดย
เชื่อนะคะว่าจะสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ประมาณสัก800ถึง 1,000 ลูกบาทเมตรค่ะก็เลยอยากจะเสนอแนวคิดนี้นะคะฝากไปยังกรุงเทพมหานครว่าเอ๊ะพอจะเอาแนวคิดนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมระบายน้ำกันพอจะได้ไหมก็มีการให้ข้อมูลกันนะคะว่าหลายโครงการที่ปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอยู่จริงๆเป็นโครงการที่ดีค่ะแล้วก็ถือว่ามาถูกทางแล้วนะคะแต่ว่าทางศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีเนี่ยมองว่ามันยังไม่ใช่จุดสำคัญของพื้นที่กรุงเทพค่ะยกตัวอย่างเช่นโครงการธนาคารเก็บน้ำใต้ดินเนี่ยมีอยู่4แห่งนะคะแต่ว่าใช้งานไป2แห่งแต่ว่าจุดที่มีธนาคารเก็บน้ำใต้ดินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจแล้วก็ยังเป็นจุดที่เรียกว่ามีขนาดเล็กเกินไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องสร้างให้ใหญ่กว่านี้ให้ใหญ่เหมือนกับที่โตเกียวหรือว่าที่ฮ่องกงเลยค่ะโดยเชื่อว่างบประมาณแก้น้ำท่วมของกรุงเทพเนี่ยปีนึงที่เราเคยเปิดงบประมาณกันไปนะคะว่าเกือบ 10,000 ล้านบาทเพียงพออยู่แล้วสำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและจากการวิจัยนะคะพบว่าถ้าหากว่ามีพื้นที่น้ำท่วมขังราวๆสัก 50% คือครึ่งหนึ่งของพื้นที่กรุงเทพของเราทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนะคะหรือว่า120นาทีจะทำให้เกิดมูลค่าความสูญเสียทางเวลาแล้วก็เศรษฐกิจคิดเป็นเงินสูงกว่า500ล้านบาทค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถลดระยะเวลาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพที่มันเคยเกิดขึ้นยาวนานเนี่ยนะคะลงมาจากสัก2ชั่วโมงให้เหลือท่วมขังแค่15นาทีแล้วก็ระบายน้ำได้เสร็จสรรพเลยเนี่ยมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นมันก็จะลดลงเหลือเพียง60ล้านบาทเท่านั้นที่สำคัญคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะว่าโอ้โหฝนตกทีไรคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพเนี่ยดูแล้วแบบน่าเห็นใจทุกพื้นที่จริงๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ